ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับข้างล่างนี่ก็เป็นโรงเรียนที่เรามาในวันนี้นะครับที่น้องๆก็อยู่นะครับที่ตรงนี้มันติดบน3จังหวัดนะครับจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตรังนครนะครับมันอยู่จังหวัดที่เป็นนี่นะใช่จังหวัดไหนมันติดตังจังหวัดติดเป็นนี่ติดตังจังหวัดติดเป็นนี่ติดตังเราลองมันดูมันเพียดลุยเคยเล่นเคยเล่นบุกล็อกเยี่ยมเล่นสี่ตู้ตามไม่ตันเลยตามไม่ตันยำเหมือนกันกี่ใจดีมึงนี่ตายอะไรเกิดกระบอกให้ตายกันนั่นเลยมาเหมือนเดิมไม่ให้ตายเหมือนเดิมนี่มันก็มาให้ตายกับนั่นเนี่ยกับอะไรมันมาให้ตายเอาไม่เอาจริงเลยไม่เอาจริงเลยโอ้ยตายเลยโอ้ยเลี่ยรอดเลยนี่ตายยังตัวเองก็มาให้ตายไปพี่ยันไม่แต่เดินได้มาลูกเจอพี่ที่นี่มาอย่าพูดกูนั่งกินนี่เอ๊ะมาพูรอว่านุ่มจ้ามรอมาลูกเจอมาเลยนะเล่นเลย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 นี่ไม้กระเตยไม้ว้าโอ้ my god ใครเล่นเหรอแกใครเล่นเอียได้วงในพวกเจมารินเป็นมุกมันเลยมุกตุ๊ดกว่านี้มันจ้าเอาไม่โดนเลขเอาไม่อะไรไม่เล่นไหมตัดดอกเอายืนใจเอา1 2 3มากันเลยมาได้มั้ยหลายว้าข้าอยู่มานานตัวนี้มานานตัวนี้นะครับที่นี่ก็นอกจากจะมีการเรียนการสอนแล้วนะครับก็ยังมีวิถีชาวบ้านนะครับตกเบ็ดด้วยการตกดินใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้อุปกรณ์จากเขาดัดมาดัดแปลงนะครับมาดัดแปลงใช้เป็นตกเบ็ดบ้านครับตกบ้านนี่งัดโอ้งัดนี่ครับดูครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรติมุนจงกะโลกกะโลกมันเก๋ๆนะครับจุ๊บอ๋อมันแก่ๆนี่ครับนี่วงอะไรครับนี่ที่เล่นอยู่นี่วงอะไรครับวันนี้มาตามแรกอันนี้แล้วก็วันนี้ก็เรื่องล็อกเอฟออกเอ็มใจที่ใดก็เรียกว่าการเปิดโอกาสในเด็กที่อยากไล่ว่าคนในชุมชนที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็น้องๆได้รับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ได้เงินทุนไปหลักซ่าเพราะว่าพ่อแม่เขาแทงไอ้นุ่มเม็ดเลยครับเล่นพี่บริษัทไม่จ่ายเลยไม่จ่ายมันเฟ้งไปโดนมันเฟ้งนี่นั่นแล้วไม่ได้ลงไปได้เฮ้ยต้องโดนลงไปนะต้องโดนลงอ๋อโดนหนึ่งสองสามโอ้มีซ่าหนามันเหลือเล็กๆเลยเร็วป้ามาเฮงงงงงว่าดีเลยไอ้หมากระเตยหมายอะไรอ่ะหมายครับอย่าอย่ามึงนะมึงไปยันจี้เป็นจี้เป็นจี้เป็นจี้เฮ้ย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 ได้แล้วเมื่อกี้ครับผมเด็กกล้าแต่เดี๋ยวคุณมันกล้ามั้ยวะแต่กล้าดิต้องควรแอมแน่ๆเนาะนี่ๆแอมยืดตีเลยนะวิ่งขึ้นบนมันนี่ละครั้งนั้นก็หมดแอมชื่อเที่ยวนี่ก็ยืดตีแล้วตายผมเรียนไม่ไปผมเหลาฝันขึ้นไม่นอนกําเพื่อไม่จ้าไม่จ้าอย่างนี้ไม่หยุดต่อช็อตไปเลยขนาดเล่นนะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับช่องบอลมังกร FC ด้วยนะครับผม